ทนดี้ชงปั่นเชกสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเรามาแบ่งปันสูตรยาคุปีโป้ปั่นค่ะสูตรนี้เราจะไม่ใส่นมข้นจืดนมข้นหวานแล้วก็น้ำมะนาวนะคะเผื่อใครบางคนไม่ชอบกลิ่นนมนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราจะตวงน้ำเชื่อมนะคะไปที่40 ml ค่ะต่อไปเป็นตักน้ำแข็งกันเลยค่ะน้ำแข็งแก้ว22ออนซ์กับอีก1ช้อนตักค่ะด้วยยาคูค่ะ2ขวดและน้ำเชื่อมค่ะที่เราตวงไว้เมื่อสักครู่นี้ปั่นกันเลยค่ะพอปั่นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่ปีโป้ลงไปค่ะเราจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะละเอียดแหลกจนเกินไปเราจะกดๆให้มันลงไปหน่อยนะคะจะได้ปั่นทีเดียวเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะพอเราปั่นแบบไม่ละเอียดมากมันก็จะดูแบบน่ากินนะคะเนี่ยดูเป็นชิ้นๆได้เคี้ยวได้ด้วยใช้เป็นหลอดใหญ่นะคะจะได้สามารถดูดปีโป้ขึ้นค่ะและนี่ก็เสร็จแล้วค่ะยาคูปีโป้ปั่นสไตล์ปาเทนดี้ชงปั่นเชกค่ะอร่อยค่ะ